สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนประถมวัยระดับชั้นอนุบาล2ของเรียนปิยภูมิศึกษากรนะคะคุณครูชื่อคุณครูปวินุสวนมอนค่ะหรือที่เด็กๆรู้จักและเรียกคุณครูว่าคุณครูแตงนะคะจากคลิปที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องภาพกับเงาจากคุณครูออยไปแล้ววันนี้นะคะคุณแตงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกเด็กสังเกตดูให้ดีนะคะว่าเป็ดของเรามีสีอะไรแล้วคุณครูถามเด็กๆนะคะว่าลูกเป็ดตัวใดต่างจากพวกมีใครตอบคุณครูได้บ้างคะเก่งมากเลยค่ะลูกเป็ดที่ต่างจากพวกคือเป็ดตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งมีสีเทาเป็ดตัวอื่นมีสีเหลืองใช่ไหมคะภาพที่ต่างจากพวกก็คือภาพที่แตกต่างจากกลุ่มที่กำหนดให้อาจจะเป็นสีลักษณะหรือประเภทค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะครูแตงจะยกตัวอย่างภาพง่ายๆให้เด็กๆสังเกตง่ายต่อการเรียนรู้นะคะไปดูกันเลยค่ะภาพแรกค่ะเด็กเห็นไหมคะว่ามันคืออะไรเด็กดูสิคะว่าเสื้อตัวไหนต่างจากพวกเก่งมากเลยค่ะมีใครตอบคุณครูได้บ้างไหมคะว่าทำไมเสื้อตัวนี้ถึงต่างจากเสื้อตัวอื่นใช่แล้วค่ะเพราะเสื้อตัวนี้นะคะมีรูปทรงและลักษณะสีไม่เหมือนจากเสื้อตัวที่กำหนดให้ต่อไปค่ะภาพที่ต่างจากพวกคืออะไรคะเก่งมากค่ะคือบอลลูนเพราะรูปอื่นเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปบอลค่ะต่อไปนะคะภาพใดต่างจากพวกค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเห็นปุ๊บก็สามารถตอบได้ปั๊บเลยใช่ไหมคะกระเป๋าใบนี้ต่างจากพวกเพราะอะไรคะเพราะมีสีและรูปร่างที่ไม่เหมือนกับภาพที่กำหนดให้ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะภาพใดต่างจากพวกเก่งมากเลยค่ะทุกภาพนะคะเป็นต้นไม้เหมือนกันแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมต้นไม้ต้นนี้ถึงไม่เหมือนภาพอื่นเพราะต้นไม้ต้นนี้มีรูปทรงที่ต่างจากภาพที่กำหนดให้ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าภาพใดต่างจากพวกถูกต้องแล้วค่ะเพราะทุกภาพนะคะเป็นรูปอะไรคะเป็นแมวค่ะแล้วสัตว์ตัวนี้คืออะไรคะคือสุนัขค่ะต่อไปค่ะเด็กดูสิคะว่าภาพใดต่างจากพวกเก่งมากเลยค่ะเพราะรูปอื่นเป็นอะไรคะเป็นกุ้งค่ะแล้วภาพที่ต่างจากพวกคืออะไรคะปลาค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่ามันคือรูปอะไรแล้วรูปใดคะที่ต่างจากพวกมีใครตอบคุณครูได้บ้างไหมคะเก่งมากเลยค่ะภาพที่ต่างจากพวกคืออะไรคะปูเพราะรูปอื่นเป็นรูปอะไรคะหอยค่ะเป็นหอยเหมือนกันแต่รูปร่างลักษณะแตกต่างกันค่ะต่อไปค่ะรูปที่ต่างจากพวกคือรูปใดคะเก่งมากเลยค่ะคือเครื่องบินค่ะเพราะภาพอื่นเป็นอะไรคะเป็นรถซึ่งมีล้อแล้วก็วิ่งบนถนนส่วนเครื่องบินนี่วิ่งบนถนนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต่อไปค่ะภาพที่ต่างจากพวกเด็กๆคิดว่าคือภาพไหนคะเก่งมากเลยค่ะภาพที่ต่างจากพวกคืออะไรคะใบไม้ค่ะเพราะรูปอื่นภาพอื่นเป็นอะไรคะเป็นดอกไม้ค่ะเป็นดอกไม้ที่แตกต่างกันไปแต่ก็คือดอกไม้ดอกแรกนะคะดูสิคะเป็นดอกอะไรคะดอกทานตะวันค่ะดอกที่สองคือดอกกุหลาบดอกที่สามค่ะคือดอกทิวลิปค่ะและสุดท้ายคือดอกอะไรคะดอกชบาค่ะต่อไปค่ะเด็กสังเกตดูสิคะภาพใดต่างจากพวก
เก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมภาพนี้ถึงต่างจากพวกมีใครตอบได้บ้างไหมคะเพราะภาพอื่นเป็นอะไรคะเป็นผลไม้ค่ะกล้วยแตงโมสตรอเบอรี่และทับทิมคือผลไม้ส่วนภาพที่ต่างจากพวกคือผักคะน้าค่ะต่อไปค่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะภาพใดคะต่างจากพวกเก่งมากเลยค่ะสับปะรดค่ะต่างจากพวกเพราะภาพอื่นเนี่ยนะคะเป็นผักค่ะต่อเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กสังเกตดูสิคะภาพใดต่างจากพวกเก่งมากค่ะภาพอื่นนะคะเป็นรองเท้าถึงจะเป็นรองเท้าที่แตกต่างกันไปแต่มันก็คือรองเท้าค่ะแล้วภาพที่ต่างจากพวกล่ะคะคืออะไรคะถุงเท้าค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กสังเกตดูสิคะรูปใดภาพใดต่างจากพวกคำตอบคือเด็กผู้หญิงนั่นเองค่ะพอภาพอื่นนะคะเป็นเด็กผู้ชายส่วนภาพที่ต่างจากพวกคือเด็กผู้หญิงค่ะต่อไปค่ะเด็กๆดูสิคะภาพใดต่างจากพวกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเห็นเด็กๆก็สามารถตอบได้เลยใช่ไหมคะเพราะภาพที่ต่างจากพวกคือหมวกส่วนภาพอื่นๆนั้นเป็นอะไรคะเป็นแว่นตาค่ะเด็กๆสนุกกับการเรียนรู้กันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีเกมการศึกษามาฝากเด็กๆได้ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเกมการศึกษาเกมของคุณครูนะคะมีชื่อว่าทายซิอะไรไม่เข้าพวกเด็กต้องฝึกการสังเกตให้เยอะๆนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะภาพที่หนึ่งนะคะเด็กๆดูให้ดีนะคะสังเกตดูให้ดีว่าภาพใดต่างจากพวกคุณครูมีเวลาให้เด็กๆ5วินาทีในการคิดนะคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจับเวลาเลยนะคะคำตอบคือภาพที่2ค่ะทำไมจักรยานคันที่2ถึงต่างจากพวกคะเด็กสังเกตเห็นอะไรไหมคะใช้แล้วค่ะเพราะตะกร้าหน้ารถจักรยานไม่มีถุงอะไรคะไม่มีถุงดอกไม้ค่ะข้อต่อไปค่ะเด็กสังเกตดูให้ดีนะคะว่าภาพใดต่างจากพวกคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะคำตอบคือเก่งมากเลยค่ะเด็กๆมีใครตอบคุณครูได้บ้างไหมคะว่าทำไมกระถางต้นไม้อันนี้ถึงต่างจากพวกใช่แล้วค่ะเพราะกระถางต้นไม้อื่นๆนะคะมีลายเป็นดอกหัวใจแต่รูปนี้ล่ะคะไม่มีค่ะต่อไปค่ะคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะคำตอบคือเก่งมากเลยค่ะภาพนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะมองปุ๊บก็เด็กๆสังเกตได้ปั๊บเลยค่ะว่ารูปที่ต่างจากพวกคือรูปหม้อที่ไม่มีฝาหม้อนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเอ๊ะภาพใดนะต่างจากพวกเริ่มแล้วนะคะคำตอบคือเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าดินสอแท่งอื่นเนี่ยนะคะมีสีม่วงเข้มและม่วงอ่อนแต่ดินสอที่ต่างจากพวกมีแถบสีอะไรคะสีเหลืองค่ะต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะเด็กสังเกตดูสิคะภาพใดต่างจากพวกคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ
คำตอบที่ถูกต้องคือภาพแรกค่ะมีใครตอบคุณครูได้บ้างไหมคะว่าทำไมภาพแรกถึงต่างจากพวกเก่งมากเลยค่ะเพราะภาพอื่นๆเนี่ยนะคะเห็นไหมคะมีหางว่าวต่อลงมาแต่ภาพแรกมีไหมคะค่ะเก่งมากเลยค่ะภาพแรกมีแต่มีนิดเดียวใช่ไหมคะต่อไปค่ะคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะภาพใดคะต่างจากพวกเริ่มแล้วนะคะคำตอบคือรถไฟค่ะเห็นไหมคะภาพอื่นเป็นเรือภาพที่ต่างจากพวกคืออะไรคะรถไฟค่ะต่อไปค่ะเด็กๆสังเกตดูให้ดีนะคะว่าภาพต่อไปนี้ภาพที่ต่างจากพวกคืออะไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะภาพที่ต่างจากพวกคือวัดค่ะเพราะภาพอื่นเป็นรูปอะไรคะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆเป็นบ้านค่ะภาพที่ต่างจากพวกคือวัดค่ะต่อไปเด็กสังเกตดูให้ดีนะคะหนูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะภาพที่ต่างจากพวกคืออะไรคะจานค่ะเก่งมากเลยค่ะเพราะรูปอื่นเป็นแจกันนะคะแจกันไว้ใส่อะไรคะเด็กๆไว้ใส่ดอกไม้ค่ะจานล่ะคะไว้ทานข้าวค่ะต่อไปค่ะภาพที่ต่างจากพวกคืออะไรคะจับเวลาแล้วนะคะภาพที่ต่างจากพวกคือช้อนส้อมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆสังเกตดูให้ดีนะคะภาพที่ต่างจากพวกคือภาพไหนกูเริ่มจับเวลาแล้วนะคะภาพที่ต่างจากพวกคือพรมเช็ดเท้านั่นเองค่ะรูปอื่นนะคะเป็นภาพอะไรคะเป็นหมอนค่ะต่อไปค่ะภาพใดต่างจากพวกคะจับเวลาค่ะภาพที่ต่างจากพวกคือโลมาค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าทำไมโลมาถึงต่างจากพวกเพราะภาพอื่นนะคะเป็นสัตว์บกโลมาเป็นสัตว์อะไรคะสัตว์น้ำค่ะต่อไปค่ะภาพใดต่างจากพวกจับเวลาแล้วนะคะภาพที่ต่างจากพวกคือกะหล่ำปลีสีม่วงค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะกะหล่ำปลีสีม่วงเป็นผักนะคะรูปอื่นเป็นอะไรคะเป็นผลไม้ส้มเงาะทุเรียนลำไยทั้งหมดเป็นผลไม้นะคะต่อไปค่ะเกมหาภาพที่ต่างจากพวกเด็กสังเกตดูให้ดีนะคะว่าภาพต่อไปนี้ที่ครูจะให้เด็กๆดูเป็นภาพอะไรดูนะคะเยอะมากเลยใช่ไหมคะเกมนี้นะคะคุณครูจะเพิ่มเวลาให้เด็กๆเป็น10วินาทีเพื่อใช้ในการสังเกตและหาคำตอบนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจับเวลาเลยค่ะภาพใดคะต่างจากพวกคิดออกแล้วยังคะภาพที่ต่างจากพวกคือภาพนี้ค่ะต่อไปค่ะภาพใดต่างจากพวกคะจับเวลาแล้วนะคะภาพที่ต่างจากพวกคือเก่งมากเลยค่ะ
ต่อไปค่ะภาพที่ต่างจากพวกคือกูเริ่มจับเวลาแล้วนะคะคำตอบคือกล่องนี้ค่ะต่อไปค่ะรู้ไปเลยคะเด็กๆเจลล้างมือค่ะครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะเฉลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กสังเกตดูให้ดีนะคะครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะเฉลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กก็สนุกกันพอสมควรแล้วนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเป็นทักษะการคิดเล่มหนึ่งนะคะให้เด็กๆทำหน้า6ถึง7จากที่เด็กๆได้เรียนไปนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆคงจะทำกันถูกนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกับการเรียนรู้และเพลิดเพลินกับการเล่นเกมการศึกษากันไปแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนในสิ่งที่เรียนรู้กันไปวันนี้นะคะและที่สำคัญเลยเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่ครูฝากไว้ด้วยนะคะช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดเด็กๆควรเลี่ยงการออกจากบ้านนะคะหรือถ้าเด็กๆจำเป็นที่จะต้องออกจากบ้านจริงๆสิ่งที่สำคัญเลยเด็กๆอย่าลืมสวมใส่แมสก์และอย่าลืมหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย